จโกวิโดโดเขาคือบุคคลที่ทำให้อินโดนีเซียในวันนี้เป็นที่น่าสนใจในเวทีโลกอย่างยิ่งเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้นำของยูเครนและรัสเซียดึงอีลอนมัสก์เข้ามาลงทุนแล้วก็ขอให้ใช้อินโดเนี่ยเป็นพื้นที่ในการปล่อยจรวด SpaceX เป็น1ใน5ของประเทศชั้นนำของโลกในแง่ของการฉีดวัคซีนโควิดเขามีการตัดสินใจประหารนักโทษต่างชาติคดียาเสพติดอันที่2ครับเขาตัดสินใจร่างกฎหมายห้ามชายหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน The Secret Sauce Executive Espressoวันนี้อยากจะพูดถึงผู้นำคนคนหนึ่งครับเป็นผู้นำประเทศที่อยู่ในอาเซียนมีบทบาทที่โดดเด่นมากโดยเฉพาะในปี2022ครับผู้นำคนนี้พูดภาษาอังกฤษไม่คล่องนะครับแล้วก็เป็นผู้นำที่เดินทางไปพบบุคคลสำคัญของโลกอีลอนมัสก์ปูตินเซเลนสกี้มีการพูดคุยกับสีจิ้นผิงด้วยทุกท่านนึกออกไหมครับว่าคนคนนี้คือใครครับใช่แล้วครับโจโกวิโดโดนั่นเองก็เป็นประธานาธิบดีของอินโดนีเซียหรือว่าบางคนเรียกเขาว่าโจโกวีนะฮะเขาคือบุคคลที่ผมใช้คำว่าทำให้อินโดนีเซียในวันนี้เป็นที่น่าสนใจในเวทีโลกอย่างยิ่งผมยังไม่ได้บอกเขาประสบความสำเร็จนะฮะไม่ใช่มันได้มันจะมาอวยเขาอะไรแต่อย่างใดแต่ต้องยอมรับว่าในฐานะสื่อนะสื่อทั่วโลกโดยเฉพาะสื่อที่เป็นสื่อตะวันตกหรือว่าสื่อที่เป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจการเมืองระหว่างประเทศสนใจผู้ชายคนนี้มากและสปอตไลท์ส่องไปที่เขาค่อนข้างเยอะเป็นนิวส์เมเกอร์เลยใช้คำนี้ก็ว่าได้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาทำอะไรบ้างแล้วเขาทำได้อย่างไรวันนี้จะลองถอดบทเรียนนะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาในประเทศการเข้าหานักธุรกิจอย่างอีลอนมัสก์หรือว่าบทบาททางการเมืองพูดคุยกับสีจิ้นผิงนะการเจรจากับสองผู้นำที่อยู่ท่ามกลางสงครามในปีนี้ความขัดแย้งมากๆจากประเทศในอาเซียนนะปูตินเซเลนสกี้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คืออินโดนีเซียก็ยังเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมใช่ไหมฮะสุดยอดผู้นำ G20 ซึ่งก็ถือว่าที่จัดที่บาหลีเนี่ยผู้นำเดินทางกันไปเกือบครบเลยทีเดียวนะครับไม่ได้มีใครขาดลามาสายแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าสนใจแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะผมจะเกริ่นนำสักเล็กน้อยก็คือว่าผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องเลยคือหลายคนบอกว่าเป็นผู้นำระดับนี้เนี่ยในโลกที่ geopolitics เป็นแบบนี้หรือว่ามันเปิดมากขึ้นเนี่ย globalization มีความเปลี่ยนแปลงผู้นำจำเป็นจะต้องเข้าไปเชื่อมโยงประเทศตัวเองเข้ากับโลกถูกไหมฮะแต่ว่าโจโกวิโดโดเนี่ยทำอย่างนั้นได้โดยที่ภาษาเขาก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเก่งกาจขนาดนั้นนะคือมันไม่ได้จำเป็นเขาทำลายกำแพงภาษาได้อย่างไรอ่ะแสดงว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของที่เป็นข้อจำกัดนะผมอยากจะเล่าประวัติของเขาเบื้องต้นก่อนละกันเพราะจริงๆเรารู้จักกับเขามานานแล้วนะฮะผมก็เห็นเขาในข่าวมาพอสมควรแล้วนะครับคุณโจโกวิโดโดเนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนที่7ของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เป็นคนแรกที่ไม่ได้มาจากชนชั้นนำหรือว่ามียศมีตำแหน่งในวงการทหารเหมือนอย่างประธานาธิบดีคนก่อนๆทั้ง6คนเขาเติบโตมาจากครอบครัวชนชั้นกลางที่มีพ่อเป็นช่างตัดฟืนแล้วก็จบการศึกษาด้านป่าไม้ก่อนที่จะเปิดบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ความน่าสนใจของเขาก็คือจากนักธุรกิจธรรมดาก้าวสู่วงการการเมืองครับในปี2548เริ่มจากการเป็นนายกเทศมนตรีในเมืองที่เป็นบ้านเกิดก็คือเมืองโซโลจากนั้นก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ว่ากรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียนั่นเองแต่นั่งเก้าอี้ได้เพียงแค่2ปีครับประชาชนก็เรียกร้องให้ลงสมัครเป็นประธานาธิบดีจนชนะการเลือกตั้งได้ในที่สุดนะครับตอนที่ชนะการเลือกตั้งผมจำได้คนเปรียบเทียบเขากับทางบารักโอบามาอะไรแบบนี้ก็รูปร่างหน้าตาก็อาจจะมีความคล้ายคลึงด้วยนะครับแต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนเป็นความหวังอะในการเปลี่ยนแปลง change อะไรแบบนั้นนะครับคุณกมลกมลตระกูลครับนักวิชาการอิสระได้เขียนบทความวิเคราะห์ไว้ส่วนหนึ่งครับว่าชีวิตของคุณโจโกวีเนี่ยเป็นชีวิตที่มีอะไรน่า amazing เต็มไปหมดเลยจากคนธรรมดาสามัญสามารถก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของคนอินโดนีเซียได้ประเทศที่ทหารมีบทบาทมากมายเหลือเกินนะครับในการปกครองแล้วก็บริหารประเทศการที่คนธรรมดาสามัญชนก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้นับว่าเป็นเรื่องน่าทึ่งแล้วใช้เวลาเพียงแค่10กว่าปีน่าทึ่งกว่านั้นอีกเราลองเข้าไปดู Instagram นะฮะของคุณโจโกวิโดโดมานะฮะ IG ของเขาเนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง 49.3 ล้าน followers นะครับก็ต้องยอมรับว่าประชากรเขาเยอะด้วยเนาะในขณะที่คุณโจไบเดนครับกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพวกเขาเนี่ยมีคนลา2 IG อ่ะนะครับ
แล้วก็รวมกันลองจับรวมกันเนี่ยยังไม่ถึง49ล้าน follower ด้วยซ้ำนะครับสิ่งนี้อาจจะเป็นสัญญาณก็ได้นะว่าคนทั่วโลกกำลังจับตามองเขาอยู่แล้วเขาก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียได้คุ้มค่านะครับอันนี้ใน IG แต่ถ้าเราไปดูใน Twitter ก็อาจจะมีตัวเลขที่แตกต่างกันไปแต่ว่าอย่างน้อยๆก็แสดงว่าใช้สื่อเป็นนะครับผลงานบางส่วนของคุณรัฐบาลของคุณโจโกวิโดโดแล้วกันนะครับการร่วมของคุณโจโกวีเนี่ยกลายเป็นผู้นำเอเชียคนแรกครับที่พบผู้นำของรัสเซียแล้วก็ยูเครนเพื่อเสนอตัวเองเป็นคนกลางให้เรื่องของคู่กรณีสงครามรัสเซียยูเครนสามารถสื่อสารกันและกันโดยทำให้รัสเซียยอมเปิดเส้นทางการเดินเรือส่งออกสินค้าด้านอาหารได้สำเร็จจนทั่วโลกจับตามองอีกด้านหนึ่งครับเขาก็สามารถจะคุมภาวะเงินเฟ้อได้ประมาณ 4.94% ซึ่งต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เฉลี่ยประมาณ 7% ในเดือนสิงหาคมปี2022อันนี้ผมแอบเล่าเป็นไซด์สตอรี่ให้ฟังบังเอิญได้ไปฟังเวทีแบงค์ชาติแล้วก็มีผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับของทางอินโดนีเซียมาพอดีเขาบอกว่าวิธีการในการจัดการของเขาเรื่องของเงินเฟ้อเขาไม่ได้ดำเนินนโยบายเรื่องการเงินอย่างเดียวแต่เขาใช้เรื่องของfiscal policy ด้วยก็คือนโยบายทางการคลังมาร่วมด้วยเพราะเขาทำงานคู่กันคือผู้ว่าแบงค์ชาติของอินโดผู้ชัดเจนว่าต้องทำงานคู่กันก็มีเรื่องของการ subsidy ค่าพลังงานไฟฟ้าอะไรก็ว่ากันไปแต่เขาต้องงานคู่กันซึ่งก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีผิดหรือถูกนะฮะแต่มันเป็นมุมมองที่แตกต่างกันถ้าเป็นฝั่งของแบงค์ชาติในฝั่งยุโรปอเมริกาก็จะค่อนข้างเชื่อนะครับว่านโยบายทางการเงินหรือ monetary policy เป็นนโยบายที่ก็สำคัญแล้วก็ต้องอินดิเพนเดนต์การทำงานร่วมกันก็ต้องมีเส้นจะทำกันแบบไหนก็ต้องพูดคุยกันอย่างน้อยเป็นไปในทางเดียวกันไม่ให้เหมือนกับสหราชอาณาจักรที่เห็นแต่ว่าของอินโดนีเซียทำงานคู่กันเลยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงซึ่งผมคิดว่าก็น่าเรียนรู้แล้วกันนะครับอีกอย่างนึงที่ตอนนี้อินโดนีเซียถือว่าเป็นดาวเด่นมากในภูมิภาคอาเซียนเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผมไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าคู่แข่งได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็มีบทบาทสำคัญมากเช่นเดียวกันเรื่องของ EVนะครับเพราะว่าเขามีแร่ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแร่นิกเกิลก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญของแบตเตอรี่การเก็บภาษีส่งออกแร่นิกเกิลครับเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้อินโดนีเซียกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับหากสำเร็จอินโดนีเซียจะได้ประโยชน์จากราคาแร่นิกเกิลที่สูงขึ้นในตลาดโลกอ่ะนี่คือทั้งหมดนะฮะของผลงานคร่าวๆทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าผู้นำในวัย61ปีเนี่ยเขากลายเป็นผู้นำที่ทั่วโลกจับตาได้อย่างไรเรามีบทเรียนให้ทุกท่านลองเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ยังมีครั้งไม่ได้มาอวยนะฮะลองมาเห็นว่าเขาทำอะไรมากกว่าบางทีก็มีข้อเสียบางทีก็มีจุดอ่อนแน่นอนทุกคนไม่ได้เก่งไปทุกอย่างอยู่แล้วแต่เราลองเรียนรู้ไปพร้อมๆกันบทเรียนที่1ครับการใช้การทูตแบบประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งต้องขอเกริ่นก่อนนะฮะว่าคุณโจโกวิโดโดเนี่ยพูดในงานประชุม G20 ว่าเราเห็นตรงกันว่าสงครามมีผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจโลกและการจะฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยหากยังไม่มีสันติภาพนี่คือวาทะที่เขาพูดฟังดูก็สวยดีครับแล้วก็ต้องบอกทุกคนก็พูดอย่างนี้แหละครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการทูตที่น่าจับตามองของเขานั่นเองครับเขาตัดสินใจเข้าไปเจรจาเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้นำของยูเครนและรัสเซียถามว่าทำไมเขาถึงเป็นกาวใจให้สองประเทศนี้ได้ลองคิดภาพลองคิดภาพหลายคนก็ตั้งคำถามเรื่องนี้เหมือนกันว่าประเทศไทยทำได้ไหมเออทำไมประเทศในแถบอาเซียนที่หลายคนบอกว่าไม่ได้อยู่ในเรดาร์ไม่ได้เป็นมหาอำนาจถึงทำได้แบบนี้ฮะต้องบอกว่าเขาใช้เงื่อนไขของตัวเขา1ปีนี้เขาเป็นประธาน G20 ครับมันมีอำนาจนะประธาน G20 เนี่ยซึ่งการประชุมครั้งนี้จำเป็นต้องหาเรื่องวิกฤตเรื่องพลังงานเรื่องอาหารและรัสเซียเองครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก G20 ดังนั้นหากสงครามยังไม่ยุติปัญหาต่างๆจะแก้ไขไม่ได้นี่เป็นเหตุผลที่ครับที่ทำให้โจโกวิโดโดเลือกที่จะเดินทางไปแล้วก็สำหรับผมมันเป็นวีซ่าของเขาด้วยนะครับผมมีบทความจากคุณสุทธิชัยหยุ่นนะฮะวิเคราะห์ได้น่าสนใจมากนะครับขออนุญาตยกมาเล่าให้กับทุกคนฟังต่อนะครับเขาบอกว่าการทูตสไตล์โจโกวีแห่งอินโดนีเซียเนี่ยมาเหนือเมฆเพราะว่าทางโจโกวิโดโดกลายเป็นผู้นำเอเชียคนแรกครับที่พบผู้นำของรัสเซียและยูเครนเพื่อเสนอตัวเองเป็นตัวกลางให้คู่กรณีสงครามยูเครนสามารถสื่อสารกันและกันแล้วก็นำไปสู่การเจรจาสันติภาพจะได้ผลแค่ไหนอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่อย่างน้อยผู้นำของประเทศในอาเซียนคนนี้ครับแสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศได้อย่างโดดเด่นเหนือความคาดหมายอาจจะมากกว่าต่างประเทศในยุโรปด้วยซ้ำเหตุผลสำคัญนะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทั้งปูตินและเซเลนสกี้เห็นนะครับว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นกลางพอสมควร
ไม่เหมือนกับผู้นำในยุโรปหลายๆชาติที่บินไปทั้งกรุงเคียฟและมอสโกเพื่อทำหน้าที่เป็นกาวใจเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ข้างหลังดังนั้นครับการที่เขาทำตัวเป็นเหมือน honest broker หรือว่าเป็นกาวใจคนกลางผู้ซื่อสัตย์ที่ไร้วาระซ่อนเร้นเนี่ยมันก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากทั้งสองฝั่งได้แน่นอนครับหลายคนก็พอจะเห็นนะเป้าหมายหลักของโจโกวีก็คือเพื่อจะขานอำนาจของตะวันตกที่กดดันไม่ให้อินโดเนี่ยเชิญปูตินไปร่วมประชุมสุดยอดของ G20 ที่เกิดขึ้นที่บาหลีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาขอปรึกษาหารือกับทางตะวันตกก่อนว่าเขาจะไปพบผู้นำยูเครนและรัสเซียเพื่อที่จะพูดเรื่องที่จะปล่อยให้เรือสินค้าส่งมอบธัญพืชปุ๋ยและวัสดุอื่นๆไปยังประเทศต่างๆที่กำลังเดือดร้อนเพราะสงครามได้อย่างไรดูการให้เหตุผลของเขาครับเขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบูมเบิร์กแบบนี้ผมไปเคียฟและคุยกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้1 ชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นเขาก็ไปที่มอสโกรัสเซียเพื่อพบกับปูติน2 ชั่วโมงครึ่งผมต้องการดูว่ามีพื้นที่ไหนที่เราสามารถคุยกันได้หลังจากการประชุมเพื่อให้เราสามารถพูดคุยกันได้ทุกที่แต่ผมเห็นว่ามีโอกาสน้อยนะฮะดังนั้นผมจึงไปหารือประเด็นต่างๆเช่นวิกฤตอาหารและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็กล่าวว่าเราส่งออกไม่ได้เพราะไม่มีการรับประกันความปลอดภัยในการส่งสินค้าจากท่าเรือโอเดซ่าไปยังอิสตันบูลนั่นคือข้อความที่ผมส่งไปถึงปูตินและเขากล่าวว่าจะรับประกันความปลอดภัยสำหรับเรือที่จะเข้ามาในอย่างโอเดซ่านั่นเองผู้นำรัสเซียครับก็เลยยืนยันกับเขานะครับว่าต้องการจะบรรเทาเรื่องของวิกฤตอาหารโลกหรือความมั่นคงทางอาหารเช่นกันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของวิกฤตห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสงครามยูเครนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยืนแถลงข่าวร่วมกับปูตินที่กรุงมอสโกนะครับบอกอย่างนี้ว่าผมรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่ปูตินกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ไว้แล้วว่าท่านจะรับประกันความปลอดภัยสำหรับเสบียงอาหารและปุ๋ยที่จะจัดส่งจากรัสเซียและยูเครนนี่ถือเป็นข่าวดีของมวลมนุษยชาตินอกจากนี้ครับผมยังสนับสนุนความพยายามของสหประชาชาติในการฟื้นฟูการส่งสินค้าอาหารและปุ๋ยของรัสเซียและสินค้าจากยูเครนในเรื่องของอาหารกลับเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานอีกครั้งต้องบอกว่าอันนี้เป็นภารกิจด้านการทูตของผู้นำอินโดนีเซียที่เป็นการตอกย้ำนะครับว่าคำว่า geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์นั้นมองข้ามทวีปจากอาเซียนไปสู่สงครามยูเครนมันเกี่ยวกันได้เช่นเดียวกันเพราะมันมีเรื่องของ supply chain และตรงนี้คือข้อได้เปรียบของทางโจโควิโดโดนักวิเคราะห์มองการเจรจาครั้งนี้บทบาทอย่างไรบ้างนิวยอร์กไทมส์ครับวิเคราะห์ว่าในท้ายที่สุดครับโจโควิโดโดก็ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากนักนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าการไปเจรจาครั้งนี้ก็เป็นแค่เกมการทูตที่เป็นไปเพื่อหวังผลประโยชน์ของประเทศตัวเองนี่คือฝั่งตะวันตกบางเจ้าก็มองว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะผมพยายามรวบรวมความเห็นให้เห็นที่หลากหลายนะครับนอกจากนี้ครับการที่วิโดโดยังเชิญยูเครนเป็นแขกพิเศษในการประชุมสุดยอดแม้ยูเครนไม่ได้เป็นสมาชิกของ G20 นะฮะก็เข้าร่วมผ่านเหมือนเดิมนะครับก็คือวิดีโอคอนเฟรนซ์เนี่ยในขณะที่ตอนแรกปูตินตอบรับว่าจะเข้าร่วมสุดท้ายก็วิดีโอคอนเฟรนซ์แทนเนี่ยท่าทีของวิโดโดในครั้งนี้นะครับถูกมองว่าเป็นความพยายามที่จะยกระดับจุดยืนของอินโดนีเซียในเวทีโลกท่ามกลางความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์โดยที่อินโดนีเซียก็ย้ำว่าพร้อมที่จะแสดงบทบาทการเป็นตัวกลางเจรจาระหว่างผู้นำระหว่างประเทศด้วยนะครับก็ทำให้เห็นนะครับว่าเรื่องของ geopolitics สงครามรัสเซียยูเครนก็ทำได้โดดเด่นมากนะครับผลงานที่บ่งชัดเจนในแง่ของผลลัพธ์ที่เป็นoutput outcome เนี่ยคงต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ยังน้อยผลลัพธ์ที่เขาได้แน่นอนคือทุกสื่อก็ต้องวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องของเขาและเขากลายเป็นอยู่ในสปอตไลท์ของโลกซึ่งถ้าเกิดเขารักษาโมเมนตัมนี้ต่อไปได้ก็น่าสนใจเพราะมันยังไม่หมดครับไม่ใช่แค่รัสเซียกับยูเครนเขายังมีอีกโมเมนตัมหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือเขาก็พบกับประธานาธิบดีของจีนฮะสีจิ้นผิงนั่นเองในเดือนกรกฎาคมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีตลอดจนปัญหาประเด็นต่างๆนะครับในระดับภูมิภาคและในระดับโลกในการพบนะฮะเขาถือเป็นผู้นำจากต่างประเทศคนแรกที่ทางการจีนยอมให้เข้าพบแบบตัวต่อตัวในรอบ2 ปีเนื่องจากเรื่องของโควิดนั่นเองนักวิเคราะห์มองอย่างนี้ครับว่าทางรองศาสตราจารย์พันชดานะครับสิริวันบุตรอาจารย์ประจำวิชาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิเคราะห์อย่างนี้นะครับว่าไอการทำลักษณะแบบนี้การเยือนจีนเนี่ยนะฮะเป็นการที่ประเทศเนี่ยพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ต่อทุกฝ่ายได้การไปเยือนจีนก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เห็นว่าเขาไม่ได้มาเพียงแค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นคือไม่ได้มีแค่ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาแต่อินโดก็สามารถที่จะเป็นพันธมิตรกับมหาอำนาจอย่างจีนได้ด้วยเป็นการขานอำนาจกันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทางอินโดนีเซียอยากจะยกบทบาทของตัวเองในเวทีโลกนะครับว่าเข้าได้หมดเลยแล้วก็เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยในหลายๆเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจก็คือพยายามจะยกบทบาทของตัวเองนะครับบทเรียนข้อนี้ก็จะเห็นได้ว่าการเจรจาของอินโดนีเซียนะครับเขาไม่ได้พูดถึงประโยชน์ของชาติตัวเองหรือว่าการที่ไปพูดถึงงาน G20 ที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็เลือกที่จะพูดถึงเรื่องของวิกฤตอาหารโลกนะคือพูดในเรื่องใหญ่เลยซึ่งถ้ารัสเซียไม่เปิดเส้นทางคนทั้งโลกเนี่ยจะอยู่กินอย่างไรอันนี้ก็มองว่าเป็นเรื่องที่เขาค่อนข้างฉลาดนะคือเขาไม่ได้ไปเพื่อบอกว่าอินโดจะทำอะไรและคุณจะมาร่วมอะไรกับอินโดนีเซียแต่เขาไปพูดว่านี่คือระดับโลกถ้ารัสเซียไม่เปิดเส้นทางมันจะเป็นอย่างไรนะครับหยิบผลประโยชน์ที่เป็นส่วนรวมของทั้งโลกมาเป็นที่ตั้งในการเจรจาและค่อยบอกว่าอินโดนีเซียมีบทบาทตรงนั้นอย่างไรได้ก็จะแสดงเห็นนะครับว่าการเจรจาในแต่ละครั้งเนี่ยแม้ว่าจะมีฮิดเดนอเจนดาอินโดนีเซียเนี่ยเป็นคนที่อยากจะได้รับผลประโยชน์ในแน่นอนนี้ไม่ปฏิเสธแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขายกเรื่องของประโยชน์ของโลกมาก่อนผลก็คือทำให้ทั้งปูตินทั้งเซเลนสกี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้อนรับอย่างเป็นกันเองแล้วก็สุดท้ายก็ยอมที่จะเปิดเส้นทางให้รวมทั้งตกลงที่จะมาประชุม G20 ด้วยในรูปแบบต่างๆก็ว่ากันไปนะครับเช่นเดียวกันครับการเข้าพบกับสีจิ้นผิงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยกประเด็นตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ยกประเด็นในระดับโลกก็ทำให้คนที่อยู่ในระดับโลกจริงๆเนี่ยก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสในการพูดคุยกับเขานะครับนี่คือบทเรียนแรกบทเรียนที่2รู้จุดแข็งแล้วก็ต่อยอดจนสุดทางนะครับเรื่องนี้จะพูดถึงการบริหารแร่นิกเกิลนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันในการดึงอีลอนมัสก์เข้ามาลงทุนแล้วก็ขอให้ใช้อินโดเนี่ยเป็นพื้นที่ในการปล่อยจรวด SpaceX นะครับแบ็คกราวด์ก่อนปัจจุบันนี้อินโดนีเซียถือว่าเป็นผู้ส่งออกแร่นิกเกิลรายใหญ่และปริมาณแร่ดังกล่าวเนี่ยอยู่เกือบ1ใน4ของโลกนะฮะโดยกระแสการเปลี่ยนผ่านเรื่องของ EV ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าความต้องการแร่นิกเกิลลิเทียมหรือโคบอลต์เนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยก็ถือได้ว่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากๆก็เลยกลายเป็นจุดแข็งของอินโดก็เหมือนกับที่จีนก็เป็นจุดแข็งในเครื่องแร่อะไรพวกนี้เช่นเดียวกันนะครับความฉลาดของเขาก็คือเขาเอาจุดแข็งนี้ไปต่อยอดแล้วก็เอาไปเป็นเหมือนกับผลประโยชน์ในการเจรจาต่อรองต่างๆเขาบินไปหาอีลอนมัสก์ด้วยตัวเองย้ำอีกครั้งผู้สังเกตได้ไม่คล่องขนาดนั้นนะครับซึ่งถ้าเราวิเคราะห์กันนะครับเรื่องของ EV เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะก็คือเลือกคนที่เป็นเบอร์ต้นของโลกที่สุดก็คืออีลอนมัสก์เดินทางไปด้วยตัวเองแล้วก็พยายามจะหาผลประโยชน์ที่สามารถต่อรองกันได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าต่อรองกันได้มากแค่ไหนนะครับเขาก็สามารถที่จะดึงนะอาจจะเป็นแบรนด์อื่นๆเพิ่มต่อมาได้แต่ว่าเอาคนที่เป็นหัวขบวนก่อนเลยนะฮะแล้วก็ความฉลาดของเขาอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คืออีลอนมัสก์เนี่ยเขามี SpaceX ด้วยนะครับซึ่งเขาก็พยายามอย่างยิ่งนะที่จะมีเรื่องของการเสนอเกาะแห่งหนึ่งนะครับในปาปัวตะวันตกให้เป็นสถานที่ในการเปิดตัวโครงการ SpaceX ที่จะส่งมนุษย์ขึ้นไปดวงจันทร์นะครับแน่นอนว่าตอนนี้อีลอนมัสก์ก็ยังไม่ได้ตอบตกลงนะฮะแต่ว่าเขาเชื่ออย่างนี้เขาเชื่อว่าการที่ได้ SpaceX มาถ้าทำสำเร็จเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะครับสำหรับผมเนี่ยน่าจะไม่ใช่แค่เรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างเดียวนะแต่ยังเป็นจุดสนใจของโลกเพราะแน่นอนถ้ายิงจรวดขึ้นไปเนี่ยมันเป็นข่าวทั้งโลกอยู่แล้วนะความน่าสนใจของไอ้หมู่เกาะตรงนั้นประเทศตรงนั้นก็จะน่าสนใจแล้วก็อาจจะมีการค้นคว้าวิจัยทํา R&D เพิ่มเติมในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็เป็นไปได้ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้คําว่าเขารู้จุดแข็งของตัวเองว่าเขามีข้อดีอะไรแล้วเขารู้ว่าข้อดีเนี่ยมันเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันนะเป็น unfair advantage ก็ว่าได้ที่จะไปต่อรองแล้วก็สําหรับผมเนี่ยเขาเดินทางไปคุยด้วยตัวเองเขาไม่ได้ส่งทูตไปเขาไม่ได้อะไรคือในนามความเป็นผู้นำระดับเบอร์หนึ่งของประเทศเดินไปพบกับผู้นำเบอร์หนึ่งของในแง่ธุรกิจเนี่ยมันชนกันแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้พูดคุยมากกว่าคุณลองคิดว่าคุณเป็นอีลอนมัสก์แล้วคุณส่งเบอร์สองส่งรัฐมนตรีของอินโดนีเซียไปพูดคุยอีลอนมัสก์อาจจะไม่อยากคุยก็ได้เพราะว่าอินโดนีเซียก็ต้องบู๊บ้ากันตามตรงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับมหาอำนาจถูกไหมฮะแต่พอเป็นเบอร์หนึ่งมาแล้วมีแต้มต่อเรื่องของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติตรงเนี้ยผมว่าก็น่าสนใจก็น่าคิดต่อนะครับว่าประเทศไทยมีอะไรแล้วถ้าจะเดินทางไปพูดคุยคุณพูดคุยกับใครเราจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการไปต่อรองตรงนี้เนี่ยมันเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งด้วยต่อยอดบทสนทนาได้การเจอกันแบบ face to face ไม่เหมือนกันกับการเจอกันผ่านแบบการประชุมเป็นทางการนะยกตัวอย่าง G20 APEC หรือแม้กระทั่งการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนมันไม่เหมือนกันเพราะนั่นเป็น formalแต่ถ้าคุณเดินทางไปแล้วคุณได้กินกาแฟกับอีลอนมัสก์สมมติคุณได้กินกาแฟกับบิลเกตส์คุณได้กินกาแฟกับ IBM อะไรจะเกิดขึ้นมันก็น่าสนใจนะครับนี่คือข้อ2นะครับข้อ3ครับอันนี้ก็จะชวนคุยเรื่องของในประเทศนะครับคือการลง
ในรายละเอียดนะตัวอย่างเช่นเรื่องของโควิดตอนแรกนี่หนักนะหนักมากนะโควิดนี่ในอินโดนีเซียนะครับแต่เขาแก้เกมด้วยการเพิ่มมาตรการเรื่องการควบคุมการระบาดเร่งฉีดวัคซีนให้ได้1ล้านโดสต่อวันเพิ่มเป็น 2.5 ถึง 5 ล้านโดสต่อวันอะไรแบบนี้ก็เริ่มลดลงได้แล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จนะครับในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดเป็น1ใน5ของประเทศชั้นนำของโลกในแง่ของการฉีดวัคซีนโควิดแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเราจำกันได้ก็คือเป็นกลุ่มประเทศแรกๆที่เปิดประเทศเรื่องการท่องเที่ยวก่อนบาหลีนี่เปิดก่อนนะเปิดแบบผมไปในช่วงที่ประเทศไทยยังใส่หน้ากากกันอยู่อะอะไรอย่างนั้นหรือภูเก็ตยังไม่ได้เปิดแบบเต็มสตรีมอะบาหลีนี่คือเปิดเต็มรูปแบบแบบนี้เป็นต้นคือเขาก็ค่อนข้างจะพยายามนะใช้คำว่าพยายามจะฟื้นตัวได้เร็วนะครับซึ่งน่าสนใจถามว่ามันเกิดจากอะไรก็นอกจากวิสัยทัศน์อะไรต่างๆแล้วอีกอย่างนึงคือการลงรายละเอียดนะคุณเมอิยาธรรมานะครับสุริโยดินิงรัตน์นะครับประธานสำนักข่าวแห่งชาติของ LKBN อันธาราของอินโดนีเซียบอกนะครับว่า he was more practical ก็คือทำลงมือทำจริงในเชิงปฏิบัติมากกว่าพูดด้วยซ้ำเขาจะไปเจอเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสะพานแล้วก็ถนนดูการเก็บค่าผ่านทางด้วยตัวเองพูดง่ายๆก็คือชอบที่จะลงพื้นที่โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติเคยได้วิเคราะห์ไว้นะครับว่าโจโกวีนะฮะเติบโตจากการเลือกตั้งทางตรงเป็นคนที่อยู่นอกแวดวงชนชั้นทางการเมืองภาพลักษณ์ค่อนข้างติดดินเป็นผู้นำของประชาชนอะไรแบบนั้นนะครับที่สัมผัสได้เขาถึงรากหญ้าโดยรวมไปถึงการหาเสียงแบบที่เขาเรียกว่าบลูสกันของโจโกวีที่ปลอมตัวเป็นประชาชนธรรมดาเพื่อทดสอบการให้บริการของข้าราชการอันนี้ก็ถือได้ว่าทำให้เขามันค่อนข้างเข้าถึงประชาชนโจโกวีเคยให้สัมภาษณ์นะครับบอกไว้ครับว่า this means detail not only micro but details and going to the spot of the problem คือนี่คือรายละเอียดไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆนะแต่การลงรายละเอียดไปเรื่องของต้นตอของปัญหาต้องหาให้เจอด้วยนะครับทางคุณโจโกวียังมองได้ว่าการทูตสำคัญซึ่งไม่เฉพาะในระดับมหาภาคเท่านั้นยังรวมถึงจุลภาคด้วยไม่ใช่แมกโรแต่ไมโครด้วยพูดง่ายคือการทูตนั้นสำคัญจนไปถึงรายละเอียดเล็กๆทั้งในและต่างประเทศซึ่งทำให้เขาเห็นในข้อหนึ่งไปแล้วเห็นภาพใหญ่ระดับโลกเนาะแต่มองลึกในระดับประเทศว่าสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ของประเทศเขาต้องการอะไรปัญหาในประเทศคืออะไรอันนี้คือบทเรียนในเรื่องของการลงในรายละเอียดครับบทเรียนที่4ครับเป็นเรื่องของการตัดสินใจแล้วกันก็มีทั้งการตัดสินใจที่ดีแล้วก็การตัดสินใจที่ผิดพลาดมี2บทเรียนเขามีการตัดสินใจประหารนักโทษต่างชาติคดียาเสพติดตามรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้คนในประเทศก็เห็นชอบแต่อันที่2ครับเขาตัดสินใจร่างกฎหมายห้ามชายหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานสุดท้ายก็เกิดเหตุประท้วงครับเพราะฉะนั้นเราจะลองไปเรียนรู้ผมจะบอกว่าไม่ได้มีด้านบวกอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไปดูด้านบวกก่อนในเรื่องแรกการตัดสินใจประหารนักโทษต่างชาตินะครับย้อนกลับไปในอดีตอินโดนีเซียเคยมีข่าวเกี่ยวกับนักโทษคดียาเสพติดต่างชาติ10คนบราซิลฝรั่งเศสฟิลิปปินส์ออสเตรเลียซึ่งต่างชาติต้องการให้เขาลดหย่อนโทษให้กับนักโทษในประเทศตนเองแต่โจโกวีกับตัดสินใจยืนยันครับที่จะประหารชีวิตนักโทษตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ผลที่ตามมาก็คือผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับออสเตรเลียบราซิลและประเทศอื่นเนี่ยเกิดกระแสกดดันมากจากหลายประเทศทำให้ทางโจโกวีนะฮะแถลงเตือนความพยายามในการเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของหลายประเทศนะครับว่าอินโดนีเซียคือประเทศเอกราชที่มีกฎหมายเป็นของตนเองนั่นหมายความว่าผู้ที่กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นพลเมืองของประเทศใดก็ตามหากเข้ามาก่อเหตุในอินโดนีเซียต้องเคารพกฎหมายและยอมรับบทลงโทษของอินโดนีเซียคือไม่สนใจเสียงจากต่างชาติก็เด็ดขาดนะถือว่ามีความเด็ดขาดเพราะว่าคิดภาพดูถ้าเป็นพวกเรานะครับมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเรากล้าหรือเปล่าจะตัดสินใจแบบนี้เรากลัวต่างชาติเขาจะโกรธเราไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่เขามีความเด็ดขาดตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเอาไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำที่ต้องยอมรับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะว่าการลงโทษประหารชีวิตต้องบอกว่าในระดับตะวันตกเนี่ยมันค่อนข้างล้าสมัยว่าตามตรงนะในมุมของเขานะมันอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในหลายประเทศก็ได้นะไม่มากก็น้อยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันครับก็ยังตัดสินใจลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทางการทหารกับญี่ปุ่นและการร่วมซ้อมรบกับสหรัฐด้วยรวมถึงแสดงบทบาทเป็นตัวการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกรณีจีนได้อาจเป็นสัญญาบ่งชี้ได้หรือไม่ว่าท่าทีความแข็งกร้าวของโจโควีผ่านนโยบายอินโดนีเซียแต่กลับที่จะมีการดำเนินการการทูตกับสหรัฐและญี่ปุ่นเป็นเบื้องหลังแบบคู่ขนานด้วยนั้นมันเหมือนจะเป็นนัยยะที่ขนานกันไปและนี่เป็นทิศทางของอินโดนีเซียนะครับโดยสรุปครับในประเทศเห็นชอบนะครับแต่ในระหว่างประเทศเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะว่าเขาจะดำเนินนโยบายทางการทูตอย่างไรให้เหมือนกับประนีประนอมกันได้นะครับเรื่องที่2ครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดก็ว่าได้นะฮะตัดสินใจร่างกฎหมายใหม่ฮะจนเกิดการประท้วงอย่างหนักนะครับ
ในช่วงปี2562ครับเขาเจอกับกระแสต่อต้านและภาวะการเป็นผู้นำนะถูกวิจารณ์หนักมากนะตั้งแต่เหตุประท้วงต่อต้านรัฐบาลทั่วประเทศจนเป็นเหตุให้นักศึกษาเนี่ยเสียชีวิตการประท้วงครั้งนี้เกิดจากความไม่พอใจครับที่รัฐบาลภายใต้การนำของโจโควีเนี่ยร่างกฎหมายห้ามหญิงและชายมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ได้แต่งงานก็ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟนะการปรับแก้กฎหมายต่อต้านการทุจริตที่สอเขาว่าอาจจะลดอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือว่า KPK รวมถึงการทำเศรษฐกิจชะลอตัวครับคุณอาย่าเฟอร์นันเดสนักวิจัยจากศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และการระหว่างประเทศศึกษาในกรุงจาการ์ตากล่าวนะครับว่านี่อาจจะเป็นจุดอ่อนที่สุดในการเป็นผู้นำทางการเมืองของโจโควีก็ได้เป็นบททดสอบประธานาธิบดีในช่วงวิกฤตนะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะว่ามีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับของคุณโจโควีนะครับว่าการตัดสินใจทั้งสองเรื่องนี้นะเรื่องแรกเนี่ยโอเคประหารชีวิตนักโทษนะผลลัพธ์แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายแต่เขาก็สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในการที่จะปกป้องคนในชาตินะฮะเพราะรู้นะครับประเทศจะเสียหายน้อยกว่าหากตัดสินใจเรื่องการประหารเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนประเทศอีกเรื่องยาเสพติดอะไรแบบนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันการตัดสินใจร่างกฎหมายฉบับใหม่ห้ามหญิงชายนะครับอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานหลายคนก็มองว่าเป็นความผิดพลาดนะครับของเขานักวิจารณ์มองว่ากฎหมายใหม่ดังกล่าวเป็นหายนะต่อสิทธิมนุษยชนของอินโดนีเซียแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบไปถึงการท่องเที่ยวและการลงทุนก็เป็นไปได้ซึ่งตอนนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็บังคับใช้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับการสรุปบทเรียนของผู้นำที่ชื่อว่าโจโควิโดโดหรือว่าโจโควีนะฮะ4บทเรียนที่ผมคิดว่าน่าสนใจ1เขากล้าที่จะเอาตัวเองไปยืนอยู่ในเวทีโลกใช้การทูตที่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งแต่ว่าก็แน่นอนก็สอดแทรกผลประโยชน์ของอินโดนีเซียนั่นแหละครับ2เขารู้จุดแข็งแล้วก็ต่อยอดไปจนสุดทางนะครับแล้วก็3ครับเขาเป็นคนที่ลงลึกในรายละเอียด4นะครับเรื่องของการตัดสินใจซึ่งอันนี้เรียนรู้ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่อาจจะผิดพลาดด้วยนะครับก็นี่คือผู้นำที่น่าติดตามเป็นผู้นำที่อยู่ในสปอตไลท์เป็นผู้นำที่ถ้ายังรักษาโมเมนตัมของตัวเองไว้ได้ผมเชื่อว่าบทบาทของอินโดนีเซียในเวทีโลกน่าจับตามากนะครับแล้วก็สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำในยุคศตวรรษที่21ก็คือผู้นำในยุคใหม่เวลาเราพูดถึงผู้นำในยุคใหม่เนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงผู้นำของนิวซีแลนด์นะคุณจาซินดาอาร์เดนนะก็เป็นผู้นำที่มีความเอมพาธีสูงแล้วก็เป็นผู้นำที่ค่อนข้างที่จะมีความฮัมเบิลมีความทันสมัยนะครับก็หลายคนก็จะนึกถึงแบบนั้นนะซึ่งโจโควิโดโดผมว่าก็เป็นผู้นำอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ก็น่าเรียนรู้ไม่แพ้กันนะครับผมยังมีครั้งไม่ได้บอกว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วไม่ได้บอกว่าเขาโอ้โหดีเลิศประเสริฐสีอะไรแบบนั้นแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากเขาเนี่ยที่ผมเล่ามาเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะในการวางบทบาทของตัวเองย้ำอีกครั้งผมไม่ได้บอกเขาทำได้ดีแต่เขาวางโรลของตัวเองหรือบทบาทของตัวเองเขารู้ว่าประเทศของเขาต้องการอะไรและเขารู้ว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ได้เป็นประเทศที่ปิดมากๆแล้วก็โอ้โหมีกำลังซื้อในประเทศสูงมากเลยอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างนั้นนะฮะยังไงสุดท้ายตอนนี้เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ geopolitics เป็นเรื่องที่สำคัญอันนี้อันดับที่หนึ่งที่ผมคิดว่าเขารู้และเขาพยายามวางบทบาทตรงนั้นสองเขารู้แล้วครับว่าผู้นำในยุคสมัยใหม่ไม่สามารถคิดเองเองแล้วตัดสินใจแบบท็อปดาวน์ได้อย่างเดียวแต่ต้องฟังต้องบอททอมอัพต้องมีความถ่อมตัวไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่อย่างน้อยต้องลงลึกในรายละเอียดและรับฟังพับลิกเพื่อเอามาสร้างเป็น policy มากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นการวางบทบาทการวาง role การวางหน้าที่และความรับผิดชอบที่เป็นกึ่งการ redefine หรือนิยามใหม่ของความเป็นผู้นำที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งของคุณโจโควิโดโดครับสวัสดีครับ